กับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม Hansip Saga DX นะครับผมมาเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะครับเหล่าโจรสลัดเราเหมือนว่าจะถึงเกาะใหม่แล้วนะครับค่อยพบเควสเกาะทางใต้หรือตอนใต้ก็ได้อุปกรณ์ F3 แล้วก็แรง E เหล่านี้มันช่างร้อนเหลือเกินนะครับจะว่าไปเมื่อวานนี้ผมได้ฝันถึงความสำคัญของโล่อะไรนะแต่กันเหรอเอาเถอะโล่น่าจะสามารถช่วยป้องกันการโจมตีจากอาวุธระยะไกลจากพวกธนูหรือไรเฟิลได้ซึ่งโล่เองก็ไม่ใช่สิ่งที่จะหามาง่ายๆนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนำมาใช้ด้วยละนะครับรับทราบเปลี่ยนรวยเลยแล้วกันนะครับอีเลยแล้วกันตอนนี้มีพื้นที่ว่างด้วยให้เราปักหมุดยังแล้วกันเพราะว่าข้างหลังต้องเปิดพื้นที่เพิ่มด้วยนะครับผมเผื่อมีอะไรอย่าไปทับซ้อนกันไม่ดีเฮ้ยทะเลทรายตรงนี้มีน้ำพุด้วยอุ้ยมันโอเอซจะชัดเลยเนี่ยอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับที่นี่จัดกันเลยดีกว่าว้าวเข้าไปมีแบบเหมือนเป็นปราสาทเลยฮะรู้หราทีมทุกทันอมเอ้ยแมงกะพรุนกับซอมบี้ทะเลมามามี่อะตีมาเลยปิวปิวแก้วเปียวเปียวหวนมันหวนมันครับโอ้ราจะพูดเจ้าอีกแล้วยังงั้นเลยนี่จัดการมอนสเตอร์ที่นี่มันก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยหอยอัวนี่แค่สกิดนะเนี่ยน้องอาชะสวยพี่สวยเจออะไรหัวใส่เท้าตุ๊บปลาเลเวล8แล้วนะครับเก่งมากมอนเยอะจริงๆอ่ะด่านเนี้ยบ้าจริงจะเยอะปีไหนครับเนี่ยคุณเธอวัตถุดิบชั้นเลิศต้องเป็นของฉันเฮ้มันคงคิดว่าเคยจัดการเราไปแล้วสินะครับมันไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะกี่ครั้งเราก็จะกลับมาว้าฮ่าไอ้มาสู้กันเถอะจัดไปสู้กันสู้กันสู้กันเลยสู้มันอย่าไปยอมแพ้โอ้ร่าแกล้งดีนี่ผู้เจ้าเนี่ยฮึปามปามชิกาโตมแปวแปวชิกาแดวผู้ไม้เป็นเลเวล9แล้วนะครับเฮ้ยฝากไว้ก่อนฮะมีฝากทั้งนั้นไม่ใช่ธนาคารเสร็จแล้วสักเซ็ตเอาเราไปดูของกันดีกว่าได้อะไรบ้าง16ชิ้นเลยเยอะมากเงิน 1,000แล้วก็เนื้ออีก15ส้มเต็มสุกโอ้ย3ผักสดอีก1เสื้อใหญ่ผ้ายาปริศนาเวล3เนื้อเวล3เนื้อเวล4โอ้โหโยโยเยอะจริงๆอิ่มว้าวเราค้นพบอย่างอื่นด้วยนะเงิน 1,500 ละแล้วได้รับข้อมูลเควสเพิ่มอีกแล้วเกาะตอนใต้อย่าเอานี่ก่อนค่อยๆเก็บไปเก็บเควสกันต่อครับผมอย่ารอช้าอ่ะไม่ค่อยได้เจอโจรสลัดแถวนี้เลยนะเนี่ยเอาถ้างั้นเมนูคืนนี้ก็หม้อไฟโจรสลัดแล้วกันสู้ให้ได้แล้วกันนะจะกินเนื้อมนุษย์กันเหรอเนี่ยแกเนี่ยนะแย่ที่สุดไม่นะแพ้ได้ไงเนี่ยไม่เข็ดใช่ไหมแกนะปักอึชเรียบร้อยเควสเสร็จสิ้นสบายๆ6ชิ้น500ผักสดเสื้อคลุมหนาสร้อยคอแล้วก็ย่าเวล3นะครับเนี่ยเนี่ยเก่งมากทุกคนว้าวคนพบอย่างอื่นอีกด้วยเงิน800 G เอาล่ะขออนุญาตนะครับผมลิสต์แล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์ให้เพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับผมอัปเกรดเป็นทักษะเป็นอาชีพสมใสผ้าคาดผมมันต้องมีที่ดีกว่านี้อันเก่าได้เด็ก5อิน8อันนี้ได้12แล้วก็อิน11หมวกจนสลัดหมวกหนังใส่ไปเสื้อกันขาดมันไม่ใส่แล้วอันนี้น่าจะดีโอเคได้เป็นเด็ก14สปีด12แล้วก็เอ้ยสปีด2แล้วก็อิน12นะครับผมเสื้อจนสลัดรองเท้าเดินเรือต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้เพิ่ม SP 10 Dex 10อันนี้เครื่องรางได้เป็น HP 26แล้วก็ Dex 26
เอาไปสร้อยคอแล้วกันนะครับอาวุธตีตอนนี้ยังเป็นไพ่อยู่งั้นเหรอสมุดอันนี้ได้ x อันนี้ได้ attack 20แล้วก็อินอีก30อันเก่าได้17อิน24เวลตาน30แล้วงี้ก็เปลี่ยนอาชีพได้แล้วสิหมายมีอะไรบ้างนักตกปลาตัวตกไม่ได้ต้องมีหาคัมภีร์มา2เหรอจำนวนมาสเตอร์อาชีพไม่เพียงพอต้องไปทำโอเคอันนี้อะไรนักประดิษฐ์มีแล้วนักเดินทางมีแล้วพ่นหอกหมอสไนเปอร์โจรของใหม่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มอันนี้อะไรอ่ะนักเล่นแร่ไวกิ้งอันนี้อันใหม่นักสู้ครับผมนักสู้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 พันคนนี้เอามาถ้างั้นก็เป็นนักสู้ก็แล้วกันนักสู้ถึงหนังสือนะแปลกดีแต่เท่นะนักสู้พร้อมแล้วบักกี้สมิธเอาเป็นตัวเมียเนี่ยนู้ตัวผู้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่เป็นไรเพิ่มพลังใส่เป็นอะไรดีเนื้อแช่แข็งก็แล้วกันนะมีเยอะอยู่เอาไปสัก10ได้หยิบ14เยอะอย่าปะรวยกันต่อสิพวกเราบอสเลยครับผมเรามีนักสู้อยู่เพิ่งเปลี่ยนอาชีพมาครับผมอาชีพเก่าก็เป็นอะไรนะโจรสลัดนะเอ้ยสดิอาชีพเก่าแกเป็นตัวตรอกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชุนลีพอชุนลีก็เปลี่ยนมาเป็นนักสู้นะครับขอดูพลังของนักสู้หน่อยนั่นตีเหรอเนี่ยนี่173ก็แรงอยู่มันควรจะแรงได้มากกว่านี้นะสู้มันสู้มันโอร่าเอาสมุดฟาดมาเลยครับยะโอร่าวอลเลอร์ก็ตีกันมันเลยฮะชื่นใจชื่นใจทุกคนทำงานได้ดีมากครับผมเฮ้ยเจอชาวเรคนใหม่เนี่ยมันสูตรตาหรือเปล่าถือโลเนี่ยคิงกับแบทสวัสดีท่านนี่เดินทางมาไกลเอาเรื่องเลยนะนี่อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นราชานะจนถึงวันก่อนอ่ะแต่เพิ่งโดนไล่ออกจากบารังมาเพราะทำผิดกฎเรื่องเล่นเกมได้วันละ1ชั่วโมงเฮ้ hey! แต่รู้อะไรไหมเงินที่เหลือใช้สุดๆไปเลยล่ะเราจะว่าลองเป็นโจรสลัดเพื่อฆ่าบาราดูน่ะท่านน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เราได้ลองต่อสู้จริงๆจังไงนะจริงเหรอเนี่ยถือโล่มาด้วยเนี่ยเอาโล่ฟาดเหรอนี่มันกัปตันอเมริกานี่แต่ก็ไม่ไหวหรอกเรามีฮีลเลอร์ยิงได้อีกด้วยนักสู้ของเราก็แข็งแกร่งเอาตีว่าได้ไงเนี่ยนักสู้หัวเต็มยศเลยตีว่าวเฮ้ยตีว่าวเยอะเฮ้ยตีว่าวสองคนเลยเอจิมันเยอะยังไงเนี่ยฮะให้มันเข้าบ้างแล้วมันเอิดมากเลยไปเลยน่ะไม่ล่วงแล้วฟาดมันโอ้ตีน้อยมากเลยโล่ที่แข็งแกร่งเราพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งย่า45สู้มันสักทีเหลือตัวมอนสเตอร์ปกติแล้วครับผมจะไหวหรือเปล่านะสู้มันนกสู้นกสู้สู้มันจ้าโอ้ระเก่งเอาเรื่องนะพวกแกปั๊มเอายิงว่าวยิงให้มันเดินโดนหน่อยสิคุณสไนเปอร์อันนี้เป็นพระตอนนี้มาถึงเปิร์แล้วครับผมปั๊มว้าจนได้นะแบบนี้ก็แย่แล้วสิครับเราอะเองอะเกือบแย่เพื่อนเลยขอบคุณนะคะสานอเรอโฉมแค่จะออกมาเก็บดอกไม้แค่นั้นเองอะไม่ได้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ขอตัวกลับก่อนนะคะเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนค่ะโกปักธงเย้เร่งความเร็ว11ชิ้นเนื้อ25เงินอีก700เกาะทองแดงของใหม่แล้วก็คิงอัลเบิร์ตนะครับผมราชาน้ำมันเอาที่เก็บไม่พอบ้าจริงของเต็มซะแล้วสิเอาเบอร์เรอเต็มซะแล้วอ่ะแม่ว่าจริงๆใช้ 14,000 G และอีก10เหรียญทอง
เพื่อจ้างเป็นลูกเรือได้รับ G ตามเลเวลเมื่อใช้งานสิ่งก่อสร้างไม่อะส่งไปเข้าคุกเลยแล้วกันเอาตังดีกว่าขอบคุณสำหรับเรื่องที่เมื่อคู่นี้นะโปรดรับสิ่งนี้ไว้แทนขอบคุณแล้วกันนะได้รับร้านช่างตีเหล็กได้รับกังหันลมกังหันน้ำสิได้รับแผ่นกระดานเงินอีก 5,000 จากนี้ไปคงต้องทนไปนั่งดูอัลบั้มรูปดอกไม้แล้วล่ะที่ห้องสมุดแทนแล้วกันนะแต่ถ้าทนไม่ไหวแล้วก็คงอาจจะออกไปเก็บดอกไม้เองอีกทีก็ได้ถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณนะรากรเปิดแมปไอแทบจะไม่มีบ้านเมืองเลยเนี่ยมีแต่ซากเกาะตอนใต้ว้าวเราได้เพิ่งข้อมูลเกี่ยวกับเควสสุดแกร่งนั่นแหละ Stamina 14 oh wow ไหวป่ะนะไหวไม่ไหวไม่รู้ต้องไปลองไม่ไหวค่อยกลับมาเรือนจำเปลี่ยนเป็นรางวัลได้อ๋อนี่ไงเรามาส่งนักโทษได้ที่เราเพิ่งเก็บมางั้นก็ส่งไปเลยแล้วกันเราต้องสร้างบ้านเมืองให้เขาซะหน่อยแล้วกันเนาะงั้นเราลงเป็นกังหันน้ำแล้วกันนะ55นาทีส่งช่างไปเอาล่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรดีอ่ะเป็นลงเราแล้วกันฮะสต็อกไม่พอทำไมอ่ะสต็อกไม่พออ๋อมันเหลือ0ไม่ได้งั้นต้องเลือกอย่างอื่นสินะลงเป็นนี้แล้วกันอ่ะร้านไอเทมเครื่องประดับ25นาทีช่างไม่มีหมดแล้วข้างหน้าก็ลงเป็นเพิ่มที่เพิ่มเป็นฟาร์มมอนสเตอร์กันแล้วกันนะครับผมฟาร์มมอนสเตอร์85นาที2005ตามนี้เดี๋ยวเคลียร์เควสตรงนี้ก่อนถ้าไม่ไหวค่อยกลับนะผมเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์เควสของโจรสลัดอีกข้างๆด้วยนะผมกำจัดแถวนี้ก่อนละกันอุ้ยเนี่ยบอสสินะถือทั้งโล่ถึงกับอาวุธปืนมันถือสองกระบอกได้ด้วยเหรอโย่อาวุธนั้นแจ่มไปเลยนี่นะพลทหารปืนเรามาแลกกันไหมด้วยทิชชู่ใช้แล้วยังไงล่ะมังอาจมากทิชชู่ใช้แล้วทิ้งมันแรกฉันเฉยให้อภัยไม่ได้ต้องกำจัดมันนั่นมันยิงเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเริ่มเจ็บแล้ว200เมื่อกี้เมื่อกี้มันยิงแค่ขู่อันนี้มันยิงจริงสุดโอ้ยสู้มันอย่ายอมแพ้ทุกคนรักษายิงดีมากทำได้ดีมากสู้ต่อกดหนังสือนี่หัวที่สันหนังสืออ่ะโดนสตันนี่อ่ะเฮ้ยยิงหนึ่งในทั้งสองเหรอเนี่ยเกินเพิ่มความเร็วไม่รบยิงอีกนิดเดียวโอ้ยเดี๋ยวมันยิงพลาดปวดบางทีเราก็ตีเบาไปแล้วเนี่ยเพราะมันมีโล่ไงล่ะเอ้ย218อีกนิดนึงอย่ายอมแพ้โอ้สตันนานเกินเธออย่าก็แตกหรอกอายายิงว่าวสวยอีกนิดนึงเลือดเหลือหนึ่งสั่นหนังสือเอาไม่แตกนักสู้เราแตกแทนว้างั้นเปลี่ยนมาเป็นแลกกับคุมปอมหมดอายุอันนี้ไหมอ่ะใครจะไปเอาฟะของหมดอายุใครจะไปแลกกับแกยูฮูเสร็จสิ้นเกือบจะไม่รอดแล้ว15ชิ้นเลยนะครับเงิน 1,800 ผักสด2เหลืออีก18เนื้อลงฟันไข่เลเวล1พลทหารปืนแล้วก็ที่เก็บของไม่พอแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอุ้ย 6,600 เลยเนี่ยถ้าค่าหัวมัน4ดาวเลยอ่ะใช้ 26,000 และ12เหรียญทองเพื่อจ้างเป็นลูกเรือยิงปืนขนาดหนักได้รวดเร็วโอ้ไม่เอาเป็นเงินดีกว่าอย่าจ้างเอาก็ได้เงิน 1,500 อีกด้วยเควสสุดแกร่งใหม่แล้วดีบวกแรงต้อง25ใช้เซอร์เมน่า21โคตรเยอะเราจะไปโจมตีกับเรือข้างๆครับผมเรือโจรสลัดนกนางนวลดำมุ่งไปเลยเราสู้ไหวอยู่แล้วทุกคนแข็งแกร่งผมเชื่อมั่นอย่างนั้นคนพบเรือศัตรูเตรียมตัวรบให้พร้อมไปกันเลยโจรสลัดนกนางนวล
ปะตะกังปะตะกังชูกังชูกังเข้าไปเลยดูสิว่าจะเก่งแค่ไหนกันเชียวโบดเลเวล8แล้วนะครับ Come on baby Let's do this มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมอนสเตอร์มันนะไม่ใช่ลูกเรือมันอย่าไปกลัวเราเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ Let's move outโจมตีทุกอย่างที่เรามีอย่ามันเข้ามาได้กำจัดมันแล้วตัวประกันเอาเข้าคุกไปให้หมดแกไม่รอดแน่พ่อคนอีสานต่อสู้กับบอสลุย พอดีเรามีงานอดิเรกเป็นการทำนายเนี่ยทำนายอะไรงั้นเหรอทำนายพยากรณ์อากาศอะนะเลยรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะมากัปตันผู้ชื่นชอบเวทมนต์เรือเตรียมจ้างทีมสไนเปอร์มาคุมปืนใหญ่ไว้หมดแล้วล่ะเพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนะเรารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของเจ้าด้วย การทำนายของข้าเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะงั้นมาลองดูกันอุ้ยปืนใหญ่นั่นยิงแล้วเหรอเนี่ยวู้ว้าวเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยฉันอยากได้เหมือนกันนะปืนใหญ่ก็แตกไปซะนี่เหรอปืนใหญ่แกกระจอกชะมัดเลยไม่จริงนะการทำนายของผมมันผิดพลาดหรือเหรอครับเนี่ยยาจมเรือรีบลอยไปกันต่อ3ชิ้นเบอร์รี่หวานช่ำเงินอีก210กัปตันผู้ชื่นชอบเวทมนต์เล่นพันเย้เบเบเรื่องฝาสตูถูกทำไรลงแล้วเป็นการทุจริตเยี่ยมมากเลยนะครับเราได้รับสมบัติจากเรือของศัตรูด้วยนะครับได้รับตาแห่งการทำร้ายลูกเรือแอตแทกเพิ่มขึ้นอีกค่าได้รับ1เหรียญทองสตาเมน่าบวกอีก1ได้เงิน 5,000 ได้ร่มว้าวเนื้อช่ำๆชั้นเลิศได้ราลูกเต่าอีกถ้าจ้างแล้วก็สามารถโจมตีแถวหลังได้ด้วยกระถาโทษทีนะเดี๋ยวไปจ้างเอาแล้วกันส่งไปเข้าคุกเสร็จสิ้นย่าฮ่าเนื้อเต็มเปี้ยงทิ้งเลยอะของเต็มเปี้ยงลงน้ำเลยเนี่ยเอาจริงดิเสียดายของเนี่ยสิงลงหมดเลยคังมันเต็มอ่ะอย่าเพิ่งไปทิ้งได้ไหมอะเสียดายของเดี๋ยวฉันไปสร้างห้องคังให้แป๊บนึงอย่าไปทิ้งนะอันนี้สร้างให้แล้วอย่าเพิ่งไปทิ้งพอของเต็มมันเพี้ยงลงน้ำหมดเลยอ่ะเอาละต่อไปครับผมเดี๋ยวเรากลับมาที่เมืองกันต่อแล้วกันหาโลกินะครับผมเดี๋ยวมาอัปเกรดของกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะป่ะเดินทางกลับบ้านไม่ต้องใช้สเตมิน่าใดๆค้นพบเกาะใหม่แล้วครับก็เกาะบ้านเรานั่นแหละย่าฮ่าถึงบ้านเกิดของเราสักทีทาโลกิcome back ส่งไป 9,000 กว่ารวยโอ้ดูว่าเจ้าจะทำธุรกิจมอบหมายไปสำเร็จแล้วสินะดีมากรับรางวัลไปเคลียร์ไปกี่เควสอู้เยอะนะเนี่ยโอ้3 4 5 6 7Thank you very much สุดยอดตำรา1ชิ้นได้รับวัตถุโบราณใบอนุญาตก่อสร้างฐาน3ในที่สุดก็มาจนได้สินะรางวัลในครั้งนี้คือขยายพื้นฐานเมื่อกลับมาใหม่หลังจากที่ทำธุรกิจอื่นมาก็จะขยายขายขึ้นนะแค่นั้นเองรอรู้ได้เลยแล้วได้รับตำราโบราณตำราการลบแอตแทกเพิ่มอีก10ได้รับวัตถุโบราณแผนผังวิจัยได้รับวัตถุโบราณแปลงโรงฝึกแปลงสระน้ำโอ้อันนี้ดีเอาไว้ผ่อนคลาย
คุยมอนสเตอร์น้องสายต้องโตรุนคิดภารกิจใหม่อีกแล้วนอนต่อนะครับราชาอันนี้จะสร้างอะไรเพิ่มอีกนี่นะช่างม้าไม่พอต้องไปจ้างคนเพิ่มเท่าหน่อยละนี่เลยลงเร่าเกลูกเรือตอนนี้สามารถเกลูกเรือระดับสีได้แล้วจัดสิครับไหนดูซิมีอะไรบ้างพลหอกแต่ทำไมถึงกระทาวะอันนี้เป็นยิงปืนขนาดหนักได้อย่างรวดเร็วเฮ้เป็นมือปืนอ๋องานนั้นขอเป็นพลหอกแล้วกันไบรอันโจนล่าจะจ้างอะไรไหมไว้ก่อนดูใหม่ได้ทำลายออร่าของสโตด้วยการโจมตีของหอกเรามาถึงกระทาอะไรไว้เนี่ยนักสู้นานี่ออร่าติดตัวตลอดเวลาหากไม่สวมเกราะนักสู้เรามีแล้วนี่นะนักพนันใช้เหรียญในการเล่นเกมทอยลูกเต๋าลดลง1สูงสุด2เฮ้ยนี่มันเหมาะสำหรับผมเลยนี่นานักพนันนะเอานี่เอานี่นักพนันผมชอบเอาเลยไม่ต้องคิดเยอะรบกวนด้วยนะคะสตีเฟนเคนอย่าปิดไปก่อนอีกสักคนนึงอีกสักคนนึงผู้ใช้อสูรเฮ้ยยังไม่มีเลยเนี่ยสามารถนำมอนสเตอร์ไปทำเควสได้เอาเลยเอาเลยไม่ต้องคิดเยอะตกลงยินดีต้อนรับไม่ต้องเป็นชื่อหรอกชื่ออะไรอะไบรอันเรวิสเอาละเหลือ87โกครับผมต้องไปสร้างห้องดูเรือเพิ่มเอาละสร้างไว้ตรงไหนดีนะถ้ามันไม่ขวางทางนะงั้นลงข้างล่างอีก2ใช้พื้นที่คุ้มค่าเดี๋ยวเราต้องขยายเรือเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็รอทำเควสไปก่อนก็แล้วกันนะครับกล่องสมบัติแล้วก็เจอกระบอกแล้วใช่ไหมอุ๊ยคนนี้ดาบทองนะฮะชุดชมพูด้วยนั่นไงแล้วนักรบหญิง ตัวดาบที่อยู่ในมือนี้เรากำจัดศัตรูไปแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆนะเคยพยายามลองนับดูแล้วก็แต่ก็ไม่สามารถได้จริงๆนะทำอะไรดูสิว่าร่างกายของเจ้าจะชอบดาบของข้าหรือเปล่าเย้ไม่อะแต่ดาบเจ้าสวยฉันขอละกันนะโอ้ยคนเยอะกว่าได้ไงมีทั้งกุ๊กมีทั้งคนธนูเอาเรื่องนะแกสู้มาสู้มาเลยครับสู้มาอุ้ยโดนร้อยหนึ่งโอ้ยอย่าไม่โลกี้คุ้งแตกสวยมันแข็งแกร่งจริงๆอ่ะโอ้ว้าวชีตโอ้ชอโอ้ my god กูเนี่ยบับมันก็สิไม่ยอมแพ้สู้ต่อเราต้องจับเจ้าให้ได้อ้าวแลกอัพสินค้าใหม่เข้ามาแล้วนะเอออย่าเข้าไปเช็คจัดการพวกแกก่อนไอ้กาฟูเนี่ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยขวนแรงขแรงนี่ขวนซะหยุดขวนนะเหลือแค่สเน็ก กับพลธนูแล้วสบายสบายนะนี่จะกระจี้จริงเลยหยุดดิป่าวเหี้ยวจิ้วๆรักษารักษาโอ้ขอโทษนะจะไม่ทำอีกแล้วนะสาก็ไปแล้วสาวน้อยเสร็จสิ้นเร่งความเร็วได้เลย12ชิ้น420มะเขือเทศเบอร์รี่หวานฉ่ำยามหมวกอาบน้ำนักรบสาวปุ่งยายาพิจนา5ถังทนทาน4ถังทนทาน5เย้แบ๊เก่งมากทุกคนส่งมอบศัตรูเลยครับผมไม่สนใจคุณกำลังทำเควสก่อนนี้หมดแล้วนะครับเอ้าหมดแล้วเหรอได้ครอบครองฐานโรกิคิงดอมทั้งหมดแล้ว For the achievements it take my farm โอ้โหแล้วได้แอบดูเจ้าอย่างห่างในเงามืดเป็นการเดินทางที่ไกลที่คุ้มค่าจริงๆเราขอมอบเหรียญแห่งชัยชนะให้กับท่านได้รับเหรียญแห่งชัยชนะ1ลูกเรือทุกคนเพิ่ม HP 10ได้รับหมวกอาบน้ำได้รับขุยมอนสเตอร์แปลงสาน้ำอัปเกรดวัตถุเสร็จสิ้นและเมื่อท่านพิชิตเกาะเดแล้วท่านคงอยากจะออกสำรวจทะเลอื่นๆอีกสินะเอาใช่ไม่ใช่ราชาเยี่ยมมากเลยนะแน่นอนอยู่แล้วนะเธอโย่โอ้โหจะว่าไปเลเวลสูงสุดของสิ่งก่อสร้างบนเกาะของท่านสูงพอหรือเปล่าล่ะวันก่อนเราไปที่ห้องสมุดของวังมาแล้วก็พบกับหนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มเลเวลเข้า
รอไปสิอาจจะมีประโยชน์กับท่านก็ได้นะนี่ถ้าราชาเก็บสิ่งนี้ไว้ตลอดเลยหรือไงครับเราสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อทำการเพิ่มเลเวลกับสิ่งก่อสร้างบนเกาะได้นะแน่นอนถ้าต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งแต่ยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องส่งผลดีเนื้อนั้นโอ้ยลิงพันใช้สิ่งยี่ห้อไหนขออภัยฮะเอาละสระน้ำผมต้องวางไว้ตรงไหนดีนะสระน้ำใหญ่ๆมันจะบังไว้เนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันใครอยากเดินมาก็เดินมาครับผมเวลาที่มีเท่านี้แหละตุ้ดุงเสียงเฟดเด้งมีภารกิจซ้ำไหมมีอยู่ลง12ไปก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็เล่นมันนานเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไว้ก่อนแล้ว see you next time ปุ้นๆ